ที่13ตุลาคม2565นะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณถนนโคกท่าบึงเป่งก็จะเราจะมุ่งหน้าจากฝั่งอําบ้านจากฝั่งอําเภอน้ําพองมุ่งหน้าไปบ้านโคกท่าบ้านโคกท่าตําบลหนองตูมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับการสัญจรผ่านไปมาได้ปกตินะครับรถทุกชนิดนะครับจะมีชาวบ้านออกมาล้างรถมาหาปลาเนาะมาเล่นน้ำแล้วก็มาเล่นน้ำบางคนก็มาดูสถานการณ์น้ำใช่ครับมาเดินชิลก็มีเช่นกลุ่มข้างหน้ามาเดินชิลอันนี้เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ระบายออกมาแล้วก็น้ำก็มาตามลำน้ำพองครับน้ำไหลแรงนะคะอันนี้เราหยุดให้รถอีกฝั่งไปใช่ไหมคะใช่ครับหยุดให้อีกฝั่งหนึ่งผ่านมาเพราะว่าถนนวิ่งได้เลนเดียวต้องค่อยๆไปด้วยเนาะเดี๋ยวเผื่อไปแล้วมันลื่นถลายลงไปข้างทางแย่เลยเหมือนไปเที่ยวสวนน้ำตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกานะครับเนี่ยแสดงว่าถนนเส้นนี้สูงนะเพราะเห็นน้องๆ ลงไปยืนข้างล่างอะถึงเอวเลยเอวเกือบจะอกถนนสร้างใหม่ใช่ไหมคะแล้วน่าจะให้รถคันนั้นมาก่อนไหมมีคนมาหาปลานะคะใช้สวิงช้อนปลาบ้านยังจ่าอันนี้บ้านที่ไปดีที่เป็นบ้านผูกข้างหรือไรบ้านผูกอ๋อทั้งหลังเขาเนี่ยบ้านเป็งบ้างบ้านเบิ่งเป็งบ่ครับอ๋อครับครับขอบคุณครับนานบ่จ่าโอเคครับผมก็เป็นถนนเส้นโคกท่าเบิ่งเป่งนะครับสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติเลยนะครับใครที่จะใช้เดินทางระหว่างบ้านโคกท่าไปอำเภอน้ำพองนะครับใช้เส้นนี้สัญจรได้ตามปกติครับแต่ว่าต้องขับพอถึงบริเวณน้ำต้องขับให้ช้าลงเพราะว่าถนนมันจะลื่นครับขอบคุณที่รับชมครับ